ิธาลั่นถ้าอยากยุติชีวิตการเมืองผมทําเลยชี้ยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังพิธานําทัพก้าวไกลบุกหนองวัวซอชี้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินต้นตอนหนี้สินความเหลื่อมล้ําลั่นถ้าอยากยุติชีวิตการเมืองผมทําเลยชี้ยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังเมื่อวันที่2 มีนาคม 2567ที่ตลาดบิ๊กซันตำบลหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อรองโฆษกพรรคพร้อมด้วยส.ส.และทีมก้าวไกลจังหวัดอุดรธานีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินจากชาวบ้านหนองวัวซอเพื่อนำไปเป็นแนวทางแก้ไขและผลักดันในสภาโดยมีชาวบ้านกว่า500คนเข้าร่วมงานโดยนายพิธากล่าวว่าวันนี้มาลงพื้นที่เพื่อดูเรื่องความเหลื่อมล้ำในสิทธิที่ดินของประชาชนทั้งนี้พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายกว่า 300,000 คะแนนถือว่าเป็นการเติบโตที่ไม่ธรรมดาตนจึงต้องลงมาด้วยตนเองเพื่อมาขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลแม้จะไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็สู้ขาดใจแน่นอนนายพิธากล่าวว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ซึ่งมีความสำคัญเราเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความยึดโยงกับประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นคนที่บริการสาธารณะให้กับชาวอุดรธานีเหมือนเป็นจิ๊กซอสุดท้ายตามวิสัยทัศน์ของพรรคก้าวไกลที่ต้องการเห็นจังหวัดอุดรธานีเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกตนอยากเห็นพี่น้องชาวอุดรธานีหากินได้ในจังหวัดอุดรธานีไม่ต้องไปเมืองนอกเมืองนาทั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครอบจ.พรรคก้าวไกลยอมรับว่าเราเป็นมวยรองที่มีโอกาสชนะแน่นอนเพราะเลือกตั้งที่ผ่านมาบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้มาอยู่ 300,000 คะแนนในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของพวกเราก็มีมากเรื่อยๆเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินในประเทศไทยเป็นที่ดินของรัฐบาลเยอะเป็นที่ดินของราชการเยอะในประเทศไทยมี320ล้านไร่ 60% เป็นของรัฐบาล 40% เป็นที่ของประชาชนซึ่งมีแค่กำมือเดียวเท่านั้นถ้าอยากเห็นประเทศพัฒนาเจริญขึ้นไม่ต้องเป็นหนี้สินเข้าถึงระบบได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบจะต้องมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เพราะคำว่าสิทธิที่ดินแปลได้หลายอย่างเป็นสิทธิในการทำกินให้เป็นสิทธิในการเช่าเป็นสิทธิในการบริหารจัดการก็ได้รัฐบาลให้สิทธิในการเช่าแค่3ปีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ผมจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวทาสียังไม่แห้งเขาจะเอาคืนก็ได้พ่อแม่พี่น้องจะปลูกมะม่วงสักปี2ปีถ้าเขาอยากเอาคืนภายใน3ปีเอาคืนได้ความมั่นคงในชีวิตมันไม่มีแม่นบ่อแม่นนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเป็นการแก้ไขหนี้สินนอกระบบอย่างแท้จริงฉะนั้นวิธีคิดของตนไม่ใช่บอกว่าให้ประชาชนเป็นที่อยู่อาศัยคอยจ่ายค่าเช่าให้กับรัฐบาลไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แค่ขอให้มีที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแต่ต้องเป็นสิทธิในการบริหารอนาคตของตัวเองสิทธิในการมอบที่ดินให้กับลูกหลานการมีกรรมสิทธิ์ในการจะเอาที่ดินเข้าธนาคารนำเงินออกมาแก้ปัญหาช่วยทำให้อุดรธานีน่าอยู่แรงงานเก่งๆไม่ต้องไปอยู่ไต้หวันอิสราเอลไปอยู่เกาหลีใต้ให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้ในอุดรธานีฉะนั้นเวลาที่มีนักการเมืองมาบอกพี่น้องว่าเราจะให้ถึงสิทธิที่ดินพี่น้องถามเขากลับไปเลยว่าสิทธิที่ดินที่ท่านพูดถึงหมายความจังใดนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่หลักคิดอยู่ในวิสัยทัศน์
เรื่องการจัดการที่ดินประเทศที่ร่ำรวยแล้วส่วนใหญ่ที่ดินเป็นของราษฎรทั้งนั้นที่ดินของรัฐบาลจะมีทำไมเยอะแยะมีพี่น้องถามว่าก้าวไกลจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นกระสุนตกเลยหรือไม่ตนก็บอกว่าวิกฤตของพรรคก้าวไกลไม่ยิ่งใหญ่เท่าวิกฤตประชาชนและตนไม่ได้พูดเล่นตนไม่ได้พูดเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวตนศึกษามาแล้วว่าครั้งที่แล้วคนอุดรธานีไปเลือกตั้งน้อยมากเพราะแรงงานส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเลยไม่ได้เลือกซึ่งเป็นปัญหามาจากปัญหาหนี้สินปัญหาความแห้งแล้งดังนั้นวิกฤตของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าวิธีของพรรคก้าวไกลถ้าเขาอยากจะยุติชีวิตทางการเมืองของผมทำเลยผมไม่มีอะไรค้างคาใจอีกแล้วเราคือพรรคที่เอาชนะเพราะการทำงานเพื่อประชาชนแล้วผมก็วางแผนในการบริหารองค์กรไว้เยอะแยะยังมีคนเก่งอีก20คนข้างหลังยังมีคนเก่งอีกรออยู่ข้างหลังนายพิธากล่าวด้านนายอภิชาติกล่าวว่าพรรคก้าวไกลอยากเปลี่ยนชนบทให้เข้มแข็งเป็นรากฐานให้ประเทศแต่จะเปลี่ยนได้ต้องติดกระดุมเม็ดแรกคือเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินการซื้อขายที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐต้องมีการยกระดับสิทธิ์ให้กับพี่น้องถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้กระดุมเม็ดต่อไปก็ติดไม่ได้ถ้าติดอยู่ที่หน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐก็จะใช้กลไกกมท.ถ้าพี่น้องประชาชนอยู่มาก่อนทางราชการต้องน้อมรับโมเดลที่ดีต้องให้สิทธิประชาชนก่อนดังนั้นกมท.ที่ดินจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ในเรื่องที่ดินต้องมีการจัดระบบน้ำใหม่เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งเรื่องราคาข้าวตกต่ำเรื่องหนี้สินถึงแม้เราเป็นฝ่ายค้านแต่เราจะใช้กลไกของสภาไม่ว่าจะเป็นตั้งกระทู้ถามเรือกมท.ช่วยพี่น้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโดยการรวบรวมข้อมูลจัดระบบข้อมูลนำไปนำเสนอบีบีคัพเค้กนางงามสายแซ่บชวนแฟนแฟนแดนเพลงใหม่โอมเพียงรักหนูคนเดียวบีบีคัพเค้กสาวยอดกตัญญูสู่นางงามสายแซ่บเวทีมิสแกรนด์ส่งผลงานเพลงล่าสุดโอมเพียงรักหนูคนเดียวชวนแฟนแฟนมาแดนไปพร้อมๆกันนาทีนี้หากพูดถึงนางงามสายแซ่บเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักบีบีสุปาณีราชนามหรือบีบีคัพเค้กรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สุรินทร์มิสแกรนด์สุรินทร์2024เจ้าของใบหน้าสวยโฉกเฉี่ยวและลายสักคิเวคิเวไม่มีใครเหมือนซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเอกลักษณ์และตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จำกัดความสวยไว้ในกรอบแคบๆเพียงเท่านั้นแต่บีบีคัพเค้กยังได้แสดงศักยภาพให้แฟนนางงามทุกคนได้เห็นว่าเธอมีความสามารถด้านอื่นๆอีกมากมายทำให้เป็นที่จับตาของเหล่าคณะกรรมการตลอดมาถึงแม้การประกวดครั้งนี้เธอจะยังว่ายไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่เธอก็ไม่หยุดยั้งยังคงเดินตามความฝันอย่างไม่ย่อท้อเพราะเธอยังมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวบีบีคัพเค้กจึงเป็นดั่งเสาหลักของสมาชิกทุกๆคนเรียกได้ว่าเธอคือนางงามที่มีความกตัญญูเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นซึ่งนอกจากความสามารถด้านเวทีประกวดนางงามแล้วบีบีคัพเค้กยังนำความสามารถด้านการร้องเพลงมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินทั้งการตั้งวงดนตรีเองเพื่อเกื้อหนุนจุนเจือทุกคนในครอบครัวส่วนเงินที่เหลือจากการทำงานเธอจะนำมาสะสมไว้เพื่อเป็นบันไดในการเข้าประกวดนางงามเวทีต่อไปล่าสุดบีบีคัพเค้กรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สุรินทร์มิสแกรนด์สุรินทร์2024เจ้าของเพลงคนในห้องแชท108ล้านวิวว่าหนูไม่เด็ดเคยเสร็จหนูยังและอีกหลายผลงานเพลงได้มีผลงานเพลงใหม่สนุกมาให้แฟนๆได้ลุกขึ้นเต้นกันกับเพลงโอมเพียงรักหนูคนเดียว
โดยครั้งนี้น้องบีบีกลับมาพร้อมกับเพลงแนวอินดี้น่ารักรักมีมุกฮาฮาผสมผสานความเป็นอีสานเล็กน้อยซึ่งผู้เขียนเพลงนี้คือเจี๊ยบนิสาที่เขียนเพลงให้ค่ายดังหลายค่ายและเขียนเพลงดังมาหลายเพลงส่วนคนเรียบเรียงดนตรีคือปิยวัฒน์หมื่นสนิทผู้อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงหลายเพลงเช่นคนในห้องแชทเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหรือแม้แต่เพลงเร็ววงซูมอีกทั้งยังได้ทีมถ่ายทำ MV โดยเอกสิงห์มณีรัตน์มาควบคุมการผลิตวิดีโอในครั้งนี้แถมงานนี้ยังได้พระเอก MV เป็นน้องเพรสได้หมดถ้าสดชื่นอดีตศิลปินค่ายได้หมดถ้าสดชื่นมารวมแสดงอีกด้วยบอกเลยว่าแฟนคลับต้องห้ามพลาดเพลงใหม่ของ BB คัพเค้กเด็ดขาด